เด็กๆกําลังบึ้มบึ้มออกมาแม่มาถ่ายคลิปพ่อแม่กลับมาดึกแม่กลับมาดึกแม่บ่มีเวลาถ่ายคลิปแม่ก็เลยนั่นแม่ได้มาดึกเอาเอาหยอกไอ้แก้วตาหมาเด็กๆทั้งหลายก็ไปหยอกไอ้แก้วตาถ้าหมาอันถ้าไว้รุ่นหน่อยที่มักเกิดมาใหม่เนี่ยจ้ะเขาเลี้ยงหมาหน่อยใส่กันเนี่ยเขาก็จะถือกันฮักกันแต่ถ้ารุ่นใหญ่น่ะบ่ถือเด้กว่างงั้นใจทางดังใส่หมาหน่อยดิบ่ถือค่ะรุ่นใหญ่เนี่ยบ่ถือกันกับหมาถ้ารุ่นหน่อยเขาเลี้ยงใส่กันดิเขาเลี้ยงใส่กันแล้ววันนี้ก็สิถือกันตะหน่อยหยอกนำมาไปหยอกไอ้เด้นั่นอ้ายนอนแล้วไปหยอกอ้ายเด้นำว่านอนอยู่ก็หยอกกันเอาลงไปหยอกอ้ายเด้นำว่านั่นๆอ้ายเฮ็ดเก็บเด้ลูกอ้ายเฮ็ดเก็บเด้อ้ายหุ่งหวยบอนไปหยอกนำว่าไปหยอกนำว่าหยอกว่าหยอกอ้ายนอนว่างานใจนอนค่อยๆลงลูกของใหญ่แล้วค่อยลงหกเดือนแล้วท้องอยู่หกเดือนแล้วท้องใหญ่แล้วปลายปีหนีน้ำบากกับมีน้องปลายปีน้ำบากก็ได้น้องแล้วค่ะการกล้วยหุ่นหวยการกล้วยซักจะหุ่นหวยน้ำบากหยอกแห้งแหละมาน้ำบากอย่าไปหยอกอ้ายอ้ายบ่แม่นอารมณ์หยอกอ้ายนั่นพ่อได้ยินคำว่ามาม้าสมุนแลนเด็กๆแลนจักมันยังพ่อกระโดดหยอกกระโดดหยอกแก้วตาโอ้ยมาตาได้ยินเสียงเขาเฮ้ยจังดีใจหลายนี่แหละได้ยินเสียงเขามาเล่นน้ำก้อยน่ะดีใจแลนบึ้มบึ้มมาเป็นสั้นยังล่ะนอนแล้วแก้วตานอนแล้วการกล้วยก็นอนเฉียวเอียงแต่ว่าน้ำว่านนี่ไปหยอกมูได้มึงหยอกตัวนั้นหยอกตัวนี้ว่ายอมนอนลงว่าไอ้นอนแล้วแม่อีหล่าจะไปกวนไหนนอนลงตัวน้ำว่าว่าเด็กๆไงไม่ตองนอนอยู่ฝุ่นวาเลนนอนอยู่นี่เลี้ยงกันมาเขามาซุ้มนุ่มกันนอนเด้การกล้วยอยู่นี่ชาวแก้วอยู่หันยืนอยู่คือน้ำว่าน้ำว่ากวนมูได้มือเนี่ยกวนมูไม่ยอมนอนเด้แก่ตาหลับแล้วล้มตัวลงหลับแล้วค่ะน้องแก่ตาหลับแล้วเดี๋ยวเต้นน้ำว่ากวนมูเอาเจ็บเหยียบน้องเหยียบมนเหยียบน้องนะเหยียบลูกกูซะโอ้ยยางขามน้องโอ้เหยียบน้องโอ้โอ้น้ำผ้าแม่น้องนอนอยู่ไหมน้องนอนอยู่กับขามน้องไหมน้ำผ้าไหมนี่ลาขามน้องยังเขานอนเบิดเจ้าของบ่นอนขามบรรยากาศตอนกลางคืนเด็กๆนอนถ่ายทำไม่ดูค่ะวันนี้กลับมาดึกเราก็ทำคลิปสักไม่ต้องยาวมากเนาะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังดูบรรยากาศดงทองฟาร์มตอนกลางคืนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ